เธอเดือดร้อนไปทั้งตัวเลยนะฮะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูภาพต้นเรื่องก่อนนะฮะจาก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าโพซี่เนี่ยแหละนะครับระบุบอกว่าเพื่อนรุ่นน้องถูกหยอดยาจนทำให้เกือบเสียตัวแต่โชคดีที่โทรศัพท์แจ้งทันก่อนที่จะนั่งแท็กซี่มาหาที่คอนโดมิเนียมก่อนให้การช่วยเหลือด้วยการจับถอดเสื้อผ้าเพราะว่าเพื่อนรุ่นน้องมีอาการร้อนไปทั้งตัวในโพสต์อ้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังกรีดร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาก็เลยต้องอาบน้ำให้ถึง3ครั้งแล้วก็ให้ไปนอนบนโซฟาฮะเหตุการณ์นี้โพสต์ตอนตี3ของเมื่อวานนี้นะคะมีคนแชร์เยอะเลยเป็นหมื่นเลยค่ะหลายความเห็นเขาคิดตรงกันว่าผู้หญิงคนนี้ถูกหยอดยาหรือเปล่าแล้วยาที่หยอดเนี่ยเรียกว่ายาเสียสาวหรือเปล่านะคะคือผู้ใช้ Facebook คนเดิมนะคะเขายังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมบอกว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมหยอดยาอยากจะให้สงสารคนทำงานบ้างและอยากให้ผู้เสียหายหลายๆคนน่ะเข้ามาแจ้งความค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีคนรู้จักเคยถูกหยอดยาแบบนี้แล้วถึงขั้นพาไปข่มขืนบางคนถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะครับที่โพสต์บอกว่าขอให้หยุดเถอะนักท่องเที่ยวสาเหตุเพราะแบบนี้ฮะผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับน้องนกนามสมมุตินะครับเธออายุ28ปีเธอเป็นผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกหยอดยาเสียสาวนี่แหละใส่แก้วเหล้าเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอทำงานเป็นพริตตี้แล้วก็ PR นั่งดริงก์ตามร้านเหล้าเนี่ยนะครับ2-3 ปีมาแล้วนะประกอบอาชีพแบบนี้วันเกิดเหตุคือคืนวันที่20พฤศจิกายนไปทำงานร้านแห่งหนึ่งแถวทองหล่อแล้วก็รับเติมเหล้าให้กับแขกที่มาร้านปรากฏช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยไปชงเหล้าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นคนเอเชียคาดว่าน่าจะเป็นชาวเกาหลีมาด้วยกันประมาณ 4-5 คนจากนั้นก็ดื่มกินกับลูกค้าตามปกติแต่พอร้านเลิกทีนี้เธอบอกมีอาการมึนเมาแต่มึนเมาเนี่ยมันไม่ใช่อาการที่เป็นการเมาเหล้านะคือถ้าคนเมาเหล้าจะรู้ตัวไงว่าเมาแบบเมาแบบไหนใช่ไหมเธอบอกว่าเธอมึนเมาแบบที่ไม่ใช่เมาเหล้าแล้วก็เลยเรียกแท็กซี่ไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่รัชดาระหว่างทางรู้สึกคลื่นไส้มากก็เลยโทรบอกให้เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยลงมารับก่อนที่จะจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับเธอก็รับทราบเรื่องราวของรุ่นพี่ทั้งหมดว่าโอ้โหอาการเธอเป็นยังไงตั้งแต่อาเจียนหน้าคอนโดจนกระทั่งรปภ.ช่วยพยุงขึ้นห้องตัวเธอเองทราบแต่เพียงว่าร้อนจากข้างในอาการตอนนั้นเป็นยังไงเอาไปฟังจากเธอกันเลยครับอารมณ์มากคือแบบพางแบบร้องแบบเขาต้องการนะคะเพื่อนบอกใช่เพื่อนบอกว่าแล้วก็ร้องคางแบบมีความต้องการทางเพศแบบร้อนแบบอยากแก้ผ้าแล้วก็เพื่อนก็จับแก้ผ้าแล้วก็เอาเข้าห้องน้ำค่ะก็เป็นอย่างที่ในภาพค่ะแล้วเรามารู้ได้ยังไงว่าเราโดนมอมยามารู้ได้ยังไงโดนมอมยาเพราะน่าจะเป็นห้องลูกค้าตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนก็ทำงานใช่เราทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็น PR นั่งดิ้งค่ะในเราในเวลานั้นนะคะคือการทำงานเนี่ยคือกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่สองหรือเป็นกลุ่มแรกอะที่เราเข้าไปนั่งด้วยกลุ่มที่สองค่ะก็คือกลุ่มแรกหลังจากที่เราไปนั่งเนี่ยเรายังมีอาการที่ยังปกติอยู่สามารถทำงานต่อได้ก็มึนเหล้าก็คิดว่ามึนเหล้าค่ะใช่คืออาการมึนแอลกอฮอล์กับอาการยาเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วมันแตกต่างกันใช่ค่ะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นแต่ว่าเพื่อนเราอ่ะเป็นคนดูแลเราอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็บอกว่าเฮ้ยปกติอ่ะมึงเมาอ่ะมึงมาหากูมึงไม่ใช่สภาพนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอมันเห็นอาการมันก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เมาเหล้าและถ้าเมาเหล้าทำไมต้องแบบร้องแบบนี้ต้องมีอาการแบบนี้ด้วยอะไรผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ยังไม่กล้าไปแจ้งความนะคะเพราะว่ากลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษากับผู้จัดการร้านก่อนถ้าเกิดว่าผู้จัดการร้านอนุญาตเนี่ยก็จะแจ้งความตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเธอก็กังวลเนี่ยว่าเดี๋ยวการที่จะไปแจ้งความเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร้านที่เธอทำงานอยู่ด้วยจะต้องมีการตรวจสอบอะไรกันเรื่องราวใหญ่โตหรือเปล่านะคะอีกมุมนึงต้องให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะนายแพทย์สุรโชคสังวิวัฒน์ท่านพูดถึงยาหยอดหรือว่ายาเสียสาวเขาท่านบอกว่าจริงๆแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นยาที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศนะส่วนใหญ่เป็นการผสมกันของยาอื่นโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
ส่วนยาที่บอกว่าทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบอันนั้นมีจริงแต่เป็นการออกอาการที่ทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนร้อนเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศเพราะตรงนั้นมีเส้นเลือดเยอะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายจะทำให้มีความรู้สึกมากเป็นพิเศษและก็เข้าใจว่าทำให้เสียสาวได้ยากลุ่มนี้ไม่ใช่ยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เพราะว่าไม่มีการรับขึ้นทะเบียนเพราะไม่มีสรรพคุณทางยาหรือว่าประโยชน์ทางการแพทย์แม้แต่ขึ้นทะเบียนเป็นยาของสัตว์ก็ไม่ได้นะคะจะเห็นว่ายากลุ่มนี้มีการลักลอบเอามาใช้ในม้าค่ะเพราะเชื่อว่าจะไปช่วยทำให้ม้านั้นมีอาการติดสัตว์เป็นผลดีต่อการผสมพันธุ์แต่ถ้าเกิดว่ามีไว้ครอบครองมีโทษนะคะปรับ 5,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะใช่นะครับผู้สื่อข่าวถามคุณหมอต่อว่าเอาแล้วถ้ากินไปเนี่ยจะถึงขั้นมีผลข้างเคียงถึงเสียชีวิตหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าในประเทศไทยยังไม่เคยพบนะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของปัญหาถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีมากกว่านะครับสำนักข่าวไทยลองตรวจสอบลึกไปกว่านั้นก็ยาที่ทางพิยานั่นดริงก์เธออ้างว่าถูกหยอดใส่ในเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นทิงเจอขาวลักษณะเป็นเกล็ดขาวๆแบบนี้แหละนะฮะแล้วตรวจสอบไปอีกมีการโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งลักษณะเกล็ดสีขาวขายกันตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันแม้กระทั่งมีการรีวิวอวดอ้างสรรพคุณใน YouTube ก็มีนะฮะที่ผ่านมาที่เราพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้ช่องนะคุณผู้ชมแต่จะบอกว่าตำรวจเขาพยายามกวาดล้างทั้งจับกุมแหล่งสถานบันเทิงต่างๆกวาดล้างยาประเภทนี้นะฮะทั้งทิงเจอขาวแล้วก็ยาอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่หมดไปจากสังคมไทยเสียทีนะครับถ้าใครมีไว้ครอบครองทางตำรวจย้ำเลยโทษปรับ 5,000 จำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับค่ะการเฝ้าระวังที่ดีที่สุดก็คือการระวังตัวเองของคุณผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคุณผู้ชายด้วยก็ได้นะคะเวลาไปดื่มก็ดื่มให้ครองสติให้อยู่นะดื่มแบบรู้ตัวเองนะคะเมายังไงก็ขอให้มีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าดื่มเหล้าแล้วลุกออกไปห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะที่แก้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนใช่ไหมคะก็ระวังนะคะถ้าเกิดว่ากลับมาที่โต๊ะตัวเองแล้วเนี่ยแก้วเหล้าเนี่ยมันจะต้อง